ต่อกันที่กรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของหัวหน้าคสช.ก็ได้ฝากไปนะคะว่าให้ทำงานในทุกมิติโดยเฉพาะการจับกลุ่มในคดีเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะเลขาคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ได้แถลงว่าที่ประชุมกตช.มีมติเอกฉันท์เลือกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีอาวุโสอันดับที่3ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เพราะว่ามีผลงานการสืบสวนจับกุมคดีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นที่ประจักษ์และสามารถคลี่คลายคดีที่ในอดีตไม่สามารถสืบสวนออกหมายจับได้รวมถึงมีความเหมาะสมในการนำพาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกับคสช.และรัฐบาลในอนาคตได้นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าหัวหน้าคสช.ได้ฝากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ควบคุมงานด้านยุติธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะคดี3จังหวัดชายแดนใต้ที่สถิติการจับกุมดำเนินคดีค่อนข้างต่ำและมั่นใจว่าพลตำรวจเอกสมยศจะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในทุกมิติค่ะ